1นาทีกับกปท.การล้างรถที่ถูกวิธีมีส่วนช่วยดูแลรักษารถยนต์ได้อีกทางหนึ่งการล้างทำความสะอาดรถยนต์ไม่ควรล้างรถในขณะที่เครื่องยนต์ยังมีอุณหภูมิสูงเพราะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างกระทันหันอาจทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่ยังมีความร้อนสะสมอยู่เสียหายได้ไม่ควรฉีดน้ำที่แรงดันสูงเพราะจะก่อให้เกิดผลเสียกับสีรถโดยเฉพาะรถเก่าซึ่งสีตามบริเวณขอบมุมต่างๆอาจจะหลุดล่อนได้ง่ายไม่ควรใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเพราะอาจจะทำให้วัสดุประเภทพลาสติกเสียรูปทรงได้และในขณะฉีดน้ำล้างรถหัวฉีดควรอยู่ห่างจากตัวรถอย่างน้อย50เซนติเมตรเพื่อป้องกันความรุนแรงของสายน้ำส่งผลกระทบต่อสีรถและไม่ควรล้างรถในเวลากลางคืนเพราะความชื้นที่เกิดจากการล้างรถตามบริเวณซอกมุมต่างๆอาจเป็นสาเหตุให้เกิดสนิมได้ง่ายค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม